สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ตุ๊กซ่าไฮระเบิดนะคะก็จะมาพามาทํากินแบบตุ๊กซ่านะคะคือตุ๊กซ่าก็เกิดไอเดียว่าสมมุติว่าเราได้ไข่ใช่ไหมคะช่วงนี้มีตู้ปันสุกนะคะถ้าใครที่แบบว่าสภาพไม่คล่องตอนนี้ลําบากเขาก็จะมีตู้ปันสุกให้ทุกคนนะคะแล้วก็จะมีหนึ่งในนั้นก็จะมีไข่ที่ผู้มีจิตใจที่ดีนะคะแบ่งปันนะคะก็จะแบ่งไข่อยู่ในตู้ปันสุกและไข่นี้เราจะมาทําอะไรนะคะอันนี้ทุกซ่าได้ไข่มานะคะก็เลยคิดเมนูง่ายๆสําหรับคนที่แบบกินไข่ไปต้มไปทอดอะไรอย่างเงี้ยทุกจะมาทําไข่ตุ๋นไมโครเวฟนะคะต้องที่ตอกใส่แก้วนี่เพราะอะไรเพราะว่าการทําไข่ตุ๋นนี่นะคะจะอร่อยต้องใส่น้ําให้เป็น2เท่าของปริมาณไข่มันจะนุ่มค่ะคือถ้าเราใส่น้ําน้อยไข่ตุ๋นของเราก็จะไม่ฟูนิ่มนี่ไข่เป็ดนะคะซื้อมาใบละ5บาทเหมาะสำหรับคนอยู่หอตรงนี้คุณดูขีดนะคะขีดนี้ก็จะประมาณเห็นไหมคะกล้องประมาณ200ประมาณ200ขีดมันอยู่ที่200นะคะทุกคนครึ่งหนึ่งอ่ะสองร้อยยี่สิบมั้งนะคะก็เทใส่ถ้วยเราจะไปตีไข่ในถ้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ำถ้าเมื่อกี้เกือบ250เราก็ต้องใส่น้ำไปเป็น2เท่าก็ต้องใส่500อันนี้400ร้อยหนึ่งถ้าใครมีนมข้นจืดสำหรับทำอาหารหรือมีอะไรที่เป็นนมสดอะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะคะยิ่งจะเพิ่มความเข้มข้นนะคะเพราะว่าไปดูช่องครัวตาปีเขาใส่ไข่ตุ๋นนมสดนะคะแต่ทุกซ่าไม่มีอะไรในตู้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำอาหารนะคะตีไข่เราอาจจะตีไข่เสร็จก่อนก็ได้นะคะค่อยเติมน้ำเพราะว่าถ้าเติมน้ำไปด้วยกัน มันฟงค่ะมันฟงแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเหมาะสำหรับเวลาที่งบน้อยแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในตู้นอกจากไข่สูตรนี้ไปทำได้เลยนะคะเราก็ต้องใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนพอเดี๋ยวเค็มถ้าชอบพริกป่นก็ใส่ไปค่ะชอบพริกป่นใส่พริกป่นไปเพิ่มรสชาติไข่ตุ๋นของเราเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราต้องพึ่งตัวเองค่ะต้องกินเพื่อให้อยู่รอดนะคะทำ YouTube นี่ว่าบางอย่างเราก็ต้องลงทุนนะคะก็ต้องใช้ทุนตัวเองไปก่อนนะคะตอนนี้งบก็เริ่มร่อยหลอนะคะ ใส่พริกไทยแต่เราต้องสู้นะยืนหยัดตอนนี้ทุกซ่าก็เก็บเหรียญได้7ดอลลาร์ค่ะยังไม่ถึงอีกประมาณ93เหรียญนะคะถึงจะได้ค่าขนมจาก YouTube นะคะอันนี้กินคนเดียวนะไม่มีข้าวเกลี่ยหุงข้าวด้วยไข่ดีมีประโยชน์นะคะไข่นี่มีโปรตีนสูงบางคนบอกว่าอุ๊ยไข่แดงมีคอเลสเตอรอลซึ่งไม่จริงนะคะการวิจัยใหม่เนี่ยบอกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ได้เกิดจากไข่แดงนะคะการที่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายของคุณแล้วก็อาหารที่คุณรับประทานเนี่ยเพียงแค่ 20% นะคะร่างกายของคุณไม่สามารถที่จะกำจัดคอเลสเตอรอลได้และคุณก็อาจจะชอบนิยมกินพวกอะไรที่มันเป็นฟาสต์ฟู้ดพวกที่ของทอด
เยอะๆอย่างเงี้ยกินต่อเนื่องนะคะไข่แดงไม่ใช่สาเหตุของการเกิดคอเลสเตอรอลนะคะเพราะว่าเขาได้มีงานวิจัยออกมาใหม่นะคะอันนี้ชีสค่ะใส่ลงไปเลยค่ะไข่ตุ๋นคนยากเรียบร้อยแล้วนะคะไข่ตุ๋นสูตรนี้จะนุ่มฟูนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำไปเป็น2เท่าอันนี้ตุ๊กก็ไปดูในช่อง YouTube มานะคะเขาสรุปให้ว่าเราต้องใส่น้ำให้ได้2เท่าของไข่นะคะเราก็จะไปเข้าไมโครเวฟนะคะเพราะว่าตุ๊กก็จะไม่ดังไฟไม่ดังไฟก็คือไม่เปิดเตาแก๊สนะคะตุ๊กก็จะใช้เตาไมโครเวฟบางคนก็บอกว่าขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะคะเขาจะเลิกใช้แล้วนะคะแต่ก็อย่างว่าล่ะค่ะเราก็ไม่ได้กินประจำนะคะเราก็เอาที่ที่เราสะดวกนะคะว่าเราก็กินมานานแล้วนะคะเขาไม่ขึ้นว่าเขาแบบเป็นสารเป็นอนุมูลอิสระอะไรเยอะแยะเนาะมันก็ไม่อันตรายมากๆมันก็เอาประมาณตุ๋นประมาณ15นาทีไฟแรงเดี๋ยวรออีก15นาทีแล้วมาดูกันนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็ตุ๋นไปประมาณ5นาทีนะคะตอนแรกตุ๊กซ่ากดไป10นาทีเพราะว่าลืมไปค่ะว่านึกว่าตัวเองใส่หมู คือเราไม่มีเนื้อสัตว์อะไรมีแต่ไข่นะคะเพราะฉะนั้นก็ดอนซีเรียสนะคะ สุกง่ายค่ะไข่สุกง่าย ลืมตัวอ๋อไข่ตุ๋นคนยากค่ะก็จะมีแต่ไข่นะคะเป็นไอเดียนะคะถ้าเกิดเราไปที่ตู้ปันสุกนะคะนี่นะคะก็จะเสร็จแล้วไข่ตุ๋นนะคะจิ้มดูไม่ติดช้อนโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะถึงช่วงเวลากินแบบตุ๊กซ่าแล้วนะคะนี่ก็คือไข่ตุ๋นคนยากนะคะช่วงเห็นไหมคะจะน่ากินมากดึง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 นะคะคือตุ๊กดูสูตรนี้นะคะจากช่องหนึ่งจำไม่ได้แล้วพี่เขาบอกว่าไข่ตุ๋นจะอร่อยคุณต้องใส่น้ำเป็น2เท่าของไข่ตุ๋นไปลองดูนะคะหาเลเยอร์อร่อยมากนะคะหอมข้างหน้าก็จะมีพริกมีอะไรที่ตุ๊กใส่ไปนะคะอันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแบบประหยัดอะค่ะช่วง เราอย่าคิดนะคะว่าผ่าน YouTube แล้วเราจะได้ตังค์เยอะๆไม่ใช่นะคะนั่นคือคิดผิดนะคะความจริงคนที่ผ่าน YouTube แล้วนะคะแค่เป็นก้าวแรกเท่านั้นนะคะที่คุณทำได้นะคะแต่เงินคุณจะได้จากไหนคุณต้องได้จากโฆษณาค่ะคลิปที่ YouTube เขาจะให้ต้องอย่างตุ๊กอะคลิปหนึ่งมีคลิปอุ้มลักอะค่ะจะมียอดประมาณ 90,000 แล้วอะเหรียญตุ๊กได้เท่าไหร่รู้ไหมคะได้ประมาณ7.13 ดอลลาร์แล้วจริงๆนะคะโชว์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามทำคลิปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้มีแฟนคลับได้มีคนที่ติดตามคุณนะคะนุ่มตอนนี้เรายังไม่ได้ตังค์จาก YouTube เราก็
ประหยัดกินประหยัดใช้ไปก่อนค่ะ กินไข่ดีค่ะมีประโยชน์อร่อยไม่อ้วนด้วยนะคะตอนแรกก็จะไปซื้อข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวก็เลยแบบอุ๊ยประหยัดดีกว่าตังค์ยิ่งแบบน้อยๆอยู่เป็นมหาเศรษฐีคนแบบว่าอ้าวเธอเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่หรอก็ฉันตั้งไว้เพื่อจะก้าวไปสู่ความเป็นมหาเศรษฐีนะคะดิฉันก็คนบ้านนอกธรรมดานี่แหละค่ะคุณคะแต่ก็ตั้งไว้นะคะดึงดูดไว้อยากรวยก็ต้องคิดดีคิดว่าคิดรวยเงินถึงจะเข้าถ้าคิดแบบว่าโอ๊ยจนจนมันก็จะแบบเหมือนจิตสำนึกอ่ะมันก็จะบอกตัวเองว่าจนตลอดอ่ะใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราเป็นมหาเศรษฐีนะเรารวยนะอย่างน้อยเราก็รวยน้ำใจเฮ้ยเราต้องมีวาดฝันว่าเฮ้ยเรารวยเราต้องมีภาพวาดว่าเรารวยจะเป็นยังไงเราต้องมองภาพไว้ค่ะคิดไว้บอกตัวเองไว้นะคะตามที่หนังสือที่เขาขายดีพ่อรวยสอนลูกอะไรต่างๆนานานะคะหรือว่าคิดแบบคนรวยอย่างเงี้ยตุ๊กก็ชอบอ่านหนังสือพวกเนี้ยเพราะว่าครอบครัวตุ๊กเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะตุ๊กอ่ะเป็นลูกกำพร้าคุณแม่มณีอ่ะแม่ตุ๊กเป็นครูค่ะแม่ตุ๊กเป็นครูแล้วก็มีลูกสองคนมีตุ๊กกับเติบนะคะมีตุ๊กกับเติบน้องชายตุ๊กที่ทำช่อง YouTube ช่องสอดส่องอะค่ะก็แม่ก็เป็นแค่ข้าราชการครูนะคะเงินเดือนก็นิดเดียวเงินเดือนไม่เยอะนะครูส่วนใหญ่ครูเนี่ยจะมีเงินจากการกู้นะคะแม่ก็กู้เงินมาเลี้ยงลูกสองคนให้จบปริญญาตรีทั้งคู่นะคะแม่ส่งเสียมานะคะแล้วก็เลี้ยงมาอย่างดีไม่ให้ลำบากเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่มณีนิสังกาศคุณแม่ของตุ๊กนะคะเพราะว่าคุณพ่อตุ๊กเสียตั้งแต่ตุ๊กอายุ7ขวบน้องชาย5ขวบอ่ะคุณแม่เลี้ยงมาคนเดียวแม่ไม่มีแฟนใหม่ด้วยนะไม่มีสามีใหม่ครองตัวเป็นโสดกลัวว่าพ่อเลี้ยงจะมาทำร้ายลูกไงตอนเป็นเด็กนะอร่อยมากไข่ตุ๋นแม่ทำไข่ตุ๋นให้กินนี่มันแบบกูแบบอาหารแบบชั้นยอดเลยเนาะเด็กๆอ่ะแบบโอ้จริงวันไหนได้กินไข่ตุ๋นนะจะแบบดีใจสุดยอดเลยแล้วอย่างวันไหนแบบว่าไม่สบายอย่างเงี้ยยายบุญเพ็งทิ้งแสนยายตุ๊กเองตอนแบบตอนที่แบบว่าพ่อไม่ค่อยสบายอะไรไปอยู่กับยายก็ตอนนั้นเป็นไข้จำได้ยายก็ซื้อมาม่ามาให้อู้เดี๋ยวก่อนเด็กๆได้กินมาม่าแม่งอาหารเทพมากเลยอ่ะได้กินมาม่าหมูสับมาม่าหมูสับจริงๆไม่ได้ใส่ไข่ด้วยนะต้มนี่มันหอมกินหมูสับแล้วค่อยๆซดน้ำค่อยๆกินค่อยๆกินแบบโอ้ยชีวิตเออฉันก็ลำบากมาก่อนฉันรู้ฉันเลยตั้งเป็นมหาเศรษฐีไงฉันอยากเป็นแบบมหาเศรษฐีที่ช่วยเหลือคนยากจนน่ะเหมือนในพุทธกาลที่มีอนาถมีอนาธิกะเศรษฐีอนาถเศรษฐีของคนยากอ่ะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีของคนยากเพราะว่าเขาว่าให้ทานคนยากตั้งโรงทานนะคะลองไปศึกษาค้นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนะคะฉันเลยอยากเป็นมหาเศรษฐีแต่อยากอย่างเดียวไม่ได้นะต้องลงมือทำอ
อย่างน้อยก็รวยน้ำใจโอเคแล้วอุ้ยจึงก็ตีแต่ไมค์ขอโทษนะคะลืมตัวว่ามีไมค์คืออย่างน้อยเราตื่นมาเรามีแรงเราได้มาพูดกับทุกคนมาเซย์ฮัลโหลกับทุกคนนี่ก็เป็นความดีที่เป็นบุญแล้วนะทุกว่ามันนุ่มมากเพื่อนอร่อยว่ะกุ้งอร่อยถ้าเราใส่น้ำน้อยไข่ตุ๋นเราจะแข็งแต่ถ้าเราใส่น้ำเป็น2เท่าไข่ตุ๋นเราจะนิ่มแล้วก็อร่อยบางคนก็ไข่1น้ำ1นะคะว้าวสมบูรณ์ว้าวร้อนกินง่ายๆนะคะง่ายๆอร่อยมีประโยชน์ขอให้สู้ค่ะบางคนแบบอุ๊ยยังไม่ผ่านเลยอย่างนั้นอย่างนี้การทำ YouTube เนี่ยเหมือนเก็บสั่งสมประสบการณ์ไม่ใช่ว่าโอ๊ยคุณทำแล้วคุณจะผ่านเลยมันไม่ได้นะคุณขนาดตุ๊กเนี่ยผ่านแล้วตุ๊กก็ยังต้องสั่งสมประสบการณ์การทำคลิปการถ่ายคลิปยังไงการตั้งหัวข้อให้คนน่าสนใจการทำปกคลิปนะคะการที่ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมแฟนคลับที่เข้ามาชมนะคะการรักษาเพื่อนเก่าแล้วก็การมีเพื่อนใหม่ที่จะมาติดตามเราเพิ่มขึ้นและ เพื่อนเก่าที่เขาติดตามเราที่เราเป็นเพื่อนเราก็ต้องไม่ทิ้งเขามันมีหลายๆอย่างอะองค์ประกอบของ YouTube อะคือมันต้องเรียนรู้ว่าคือบอกคือสอนไปอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่เชื่อว่าแบบโอ๊ยแบบก็เธออะผ่านแล้วเธอก็พูดได้สิอย่างงั้นอย่างนี้โอ ที่อยากผ่าน YouTube นะ1เลยอยากได้เงินจาก YouTube แต่อย่างที่สำคัญมากกว่าเงินก็คืออยากรู้ว่าผ่าน YouTube อ่ะเขาผ่านกันยังไงมีโฆษณาในช่องอ่ะทำยังไงเพราะว่าเวลาเราพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแนะนำอย่างเงี้ยคนไม่เชื่อว่าเฮ้ยเราบอกว่าเอ้ยต้องอย่างนั้นอย่างนี้สิเขาก็จะแบบเอ้ยทำไมอย่างนั้นอย่างนี้มีข้อต่อรองไงมีข้อแบบเฮ้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะทำให้ดูจะผ่านให้ดูในที่สุดวันนี้ก็ผ่านอาจจะดูหมั่นไส้นะหน้าหมั่นไส้แต่คือความจริงไม่มีอะไรนะคืออยากจะบอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องทำมันก็ต้องศึกษาถ้าคุณไม่เคยไปศึกษาคุณไม่ไปดูคุณไม่ไปทักทายเพื่อนไม่ไปพรีเซนต์ตัวเองไม่ไปเคาะประตูตามบ้านไม่ไปบอกไม่ไปดูคลิปเขาอะแล้วใครจะมาดูคลิปคุณใช่ไหมฮะสิ่งสำคัญของคนทำ YouTube คือการที่คนไปดูคลิปเพราะฉะนั้นคุณอยากให้เขา follow คุณอยากให้เขาดูคุณพวกสร้างช่องอะมากกว่าการไลฟ์สดก็คือคุณก็ต้องไปเยี่ยมบ้านเขาไปดูคลิปเขาไปใส่ใจในสิ่งที่เขาทำไปชื่นชมไปแนะนำไปให้ข้อคิดไปให้คติเตือนใจไปดูว่าเอ้ยอย่างเงี้ยถ่ายยังไม่ค่อยดีนะควรจะมีแบบการถือถ่ายการอะไรอย่างเงี้ยคนดูเขาเวียนหัวนะเพื่อนๆบางครั้งเนี่ยไม้ตั้งโทรศัพท์มันไม่แพงเลยนะคะประมาณไม่เกินอันละ300นะคะที่ได้ดีๆเลยเนี่ยนะคะซื้อจากShopee ซื้อจาก Lazada ซื้อจากไหนก็ได้มันอันไม่แพงดีกว่าคุณจะมาถือมือถืออย่างนี้ถ่ายตักถ่ายแทงนี้แล้วกินก็คือคนดูแม่งเวียนหัวเอ้ยคิดถึงใจเขาใจเราด้วยเขาอุตส่าห์มาดูเราก็ไปทำให้เขาวอร์ติโก้เวียนหัวนะคะคือเข้าใจว่าคุณไม่มีตังค์ไม่มีอะไรนั่นเป็นข้ออ้างไงถ้าคุณคือเราเข้าใจนะคือถ้าไม่มีก็ต้องบอกว่ายังไม่มีตังค์แต่ถ้ามีหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยก็จะพยายามปรับปรุงอย่างคนที่เขาสำเร็จอ่ะอย่างตุ๊กไปถ่ายดูย้อนดูคลิปตุ๊กแรกๆได้นะถ่ายเอียงถ่ายแบบถ่ายต้องเอียงหัวดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นั้นก็ไม่รู้ก็มีคนแนะนำตุ๊กก็รับฟังนะตุ๊กก็
ตุ๊กก็ไม่ดื้อตุ๊กก็ฟังตุ๊กก็พัฒนาตุ๊กก็ไปดูช่องที่เขาแบบทำไมคนดูเป็นแสนทำไมคนดูเป็นแบบโอ้โหเขาดังอ่ะเออทำไมยอดวิวเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อย่าดราม่าตุ๊กนะคือบางคนก็แบบว่าเฮ้ยแบบทำดาราเออก็ผ่านเร็วสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วดาราไม่ติดลิขสิทธิ์หรอเอ้าเออคือเราก็มันเป็นความคิดของเขาตุ๊กก็เข้าใจนะคะว่าเป็นความคิดของทุกคนก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไม่ใช่ว่าทำดาราแล้วจะผ่านทุกคนนะคะไม่ว่าทำไม่ใช่ว่าสปอยละครหรือทำเกี่ยวกับละครแล้วคุณจะผ่านนะคะช่องเยอะแยะนะคะคือมันเป็นความสามารถในการนำเสนอของแต่ละคนนะคะที่ทำยังไงคนเขาจะมาดูคนเขาจะมาติดตามมันก็ขึ้นอยู่กับโอเคดาราเขาก็อาจจะมาตามดาราแต่สิ่งสำคัญคือพอเขามาดูแล้วว่าคุณถ่ายทอดยังไงคุณพรีเซนต์ยังไงคุณแบบพูดยังไงนะคะเรื่องลิขสิทธิ์ดาราก็เหมือนกันเราไม่ได้ไปเอาดูดมาทั้งแบบว่าเป็นละครเอามาสายฉายซ้ำอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะผิดนั่นน่ะผิดลิขสิทธิ์ถ้าคุณไปดูดมาแล้วคุณฉายซ้ำอย่างนั้นน่ะผิดลิขสิทธิ์เราทำเหมือนเป็นพวกรายการสีสันบันเทิงพวกรายการที่เขาคุยกับดารามีหลายช่องนะคะเหมือนนิตยสารดาราบันเทิงต่างๆอะค่ะเขาก็จะมีรูปบางส่วนของดาราแล้วก็มีเนื้อหานะคะเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปก๊อปเขามาทั้งหมดเราก็มาทำในตัวตนของเรานะคะจะสังเกตได้ว่าคนที่ดังๆหลายคนนะคะก็เริ่มมาจากจุดที่แบบว่าเป็นก๊อปปี้โชว์ขอเอ่ยชื่อนะคะอย่างเช่นคุณบี้เดอะสกานะคะตอนแรกก็โดนด่าเหลือเกินว่าโอ๊ยคิดไม่มีหัวคิดเหรอทำไมทำอะไรลอกเรียนแบบเขาทำไมต้องอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นไงคะคุณบี้เป็นอันดับหนึ่งนะคะของยูทูบเบอร์เมืองไทยสามารถตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดรับทำคอนเทนต์ของ YouTube ได้นะคะรับโฆษณาเพราะฉะนั้นคุณสามารถตรวจได้ค่ะว่าคลิปของคุณจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าคุณสามารถไปตรวจข้างหลังบ้านคุณได้ว่าจะติดลิขสิทธิ์ไหมก่อนที่คุณจะอัปโหลดคลิปคุณตั้งเป็นส่วนตัวก่อนค่ะหรือตั้งไม่เป็นสาธารณะเพื่อที่จะให้ YouTube เขาได้มีเวลาคัดกรองมีเวลาตรวจสอบว่าคลิปของเราเนี่ยปลอดภัยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะปล่อยคลิปใจเย็นๆนิดนึงไม่ใช่แบบโหถ่ายแล้วสกิปอยากปล่อยเลยอยากมีเลยอ้าวถ้ามันติดลิขสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยคุณแก้ยากนะเกิดติดลิขสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยสร้างรายได้ไม่ได้นะก็แสดงว่าทำงานเหนื่อยเปล่าอ่ะมันก็ไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้น YouTube เป็นงานที่ต้องใส่ใจเป็นงานที่ต้องรู้อ่ะคนที่จะสำเร็จใน YouTube ก็คือคนที่รู้หลักการของ YouTube คนที่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสิ่งแรกเมื่อคุณผ่าน YouTube เขาส่งอีเมลมาและในข้อสัญญานั้นก่อนที่เราจะยอมรับเข้าร่วมอ่ะเขาบอกว่าเราต้องมีจิตสำนึกจิตสำนึกเลยนะเขาบอกจิตสำนึกมีสำนึกที่จะไม่ละเมิดข้อห้ามลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญนะคะแต่ว่าการที่เรามาโปรโมตดารามาโปรโมตละครมาโปรโมตอะไรที่มันเป็นกระแสอันนั้นไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปก๊อปทั้งช่องมาเราก็มีรูปมีอะไรที่เขาก็อยู่ในเยอะแยะค่ะหาใน Google แล้วก็ไปเอารูปบางส่วนมาคือที่อยากสำเร็จเนี่ยก็อยากจะพูดได้ค่ะว่าเฮ้ยฉันทำแบบนี้ฉันสำเร็จต
ุ๊กซ่ามีวิธีการแบบนี้ตุ๊กซ่าถึงผ่านเร็วมากเพียงแค่2สัปดาห์แค่นั้นนะคะพอคลิปตุ๊กซ่าปังนะคะตุ๊กซ่าผ่านเลยตุ๊กทำมาเป็นเกือบปีนะคะ7เดือนไม่ได้คืบหน้าเลยคนดูประมาณคลิปนึงถ้าได้ร้อยเนี่ยถือว่าแบบสุดยอดแล้วเราก็เลยต้องขอบคุณสดส่องแล้วก็ขอบคุณพี่ต้นข้าวนะคะที่แนะนำว่าเอ้ยเราพูดเก่งลักษณะเราเนี่ยเราควรจะพูดเกี่ยวกับดาราไหมหรือว่าพูดเกี่ยวกับประวัติของคนสำคัญไหมให้คนเข้ามาสนใจนะคะเราก็ไม่เชื่อเราก็ไม่ทำอะไรก็ไม่รู้เราก็ไปกินโชว์ทำอะไรโชว์ซึ่งมันไม่ใช่เราไงเราก็ไม่ใช่นักกินเราก็ไม่ใช่นักทำอาหารก็พอกินได้ แต่ไม่ได้อร่อย แต่ความถนัดของเราความสวรรค์ของเราก็คือการนำพรีเซนต์ให้ข้อมูลเราจะสามารถพรีเซนต์ได้อย่างพรีเซนต์ซอสอย่างเงี้ยเราก็สามารถพรีเซนต์ได้ดีว่ารสชาติเป็นยังไงกินแล้วมันรู้สึกยังไงมันดียังไงพริกเนี่ยกินแล้วหอมสดชื่นไม่เผ็ดเพิ่มรสชาติกับลิ้นกับอาหารอย่างเงี้ยเราพรีเซนต์ได้แต่ถ้าจะให้เราไปทำซอสอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะคะคือคำแนะนำของตุ๊กซ่าเนี่ยถ้าใครที่เข้าใจนำไปปรับใช้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมตุ๊กจะต้องไปบอกอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนแบบเอ๊ะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ทำหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไปว่าคุณไม่ทำเราแนะนำทางลัดที่สุดแล้วที่ผ่านยังไง2อาทิตย์ผ่านน่ะฉันแนะนำทางลัดที่สุดแล้วว่าฉันทำแบบนี้ฉันไปดูคลิปของเพื่อนๆฉันไปดูคลิปแล้วฉันก็ไปคุยกับเขาว่าคลิปเขาเป็นยังไงฉันไปดูคลิปของแต่ละคนดูคลิปเป็นร้อยๆคลิปดูคลิปเป็น 2-300 คลิปดูคลิปเป็นพันๆคลิปกว่าฉันจะได้มาไม่ใช่แบบว่าฉันบางคนแบบว่าเพื่อนไลฟ์สดก็เข้าไปเอ้ยนิดหน่อยเฮ้ยมันไม่ได้นะฉันบอกเลยไปแบบว่าไปนิดหน่อยไปเหมือนแบบไปโชว์ตัวคิดว่าเขาจะตามไปดูไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยคุณเข้าใจผิดนะคะคืออย่างคุณจะไลฟ์สดหรือคุณไปเป็นกำลังใจเพื่อนคุณก็ต้องอยู่นานหน่อยคุณก็ต้องให้ใจเขาด้วยคุณก็ต้องไปแบบอยู่ในไลฟ์สดด้วยคุณก็ต้องตามไปดูคลิปเขาเพราะว่าคลิปมันทำให้ก่อให้เกิดรายได้มันทำให้เกิดมียอดวิวคุณก็ต้องตามไปดูคลิปด้วยไม่ใช่แบบว่าเข้าแต่แบบไปไลฟ์สดอย่างเดียวไลฟ์สดมันก็ได้เพื่อนแต่ว่าการติดตามหรือการต่อเนื่องอ่ะมันไม่เหมือนกับว่าเราเข้าไปช่องเขาแล้วเราไปดูคลิปแต่ละคลิปไปรู้จักตัวตนเขานะคะนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าตอนนี้อาจจะเห็นว่าตุ๊กซ่าไม่ค่อยแบบไลฟ์สดเลยบางคนก็ตุ๊กซ่าแบบว่าแม้ตอนแรกๆนึกว่าจะไม่ผ่านเป็นบ้าเป็นบอดีดหายมีคนดูอยู่ 4-5 คน จริงๆเนี่ยหายตุ๊กยังเก็บไว้เลยหายระเบิดตุ๊กอ่ะตอนนั้นน่ะตุ๊กก็ไม่รู้แนวตุ๊กไม่รู้จับหลักไม่ได้แต่ตุ๊กรู้ว่าจะต้องไลฟ์เพื่อว่าเอาเวลาให้มีเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าคลิปเราจะปังเมื่อไหร่เราก็ไลฟ์เราก็แต่งตัวบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยนี่บ้าแล้วก็ฟ้อนเซิงดื้อๆฟ้องแบบเปิดเพลงเซิงด้วยนะเปิดเพลงเซิงด้วยซึ่งเพลงเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆไม่ใช่ไปเปิดแล้วผิดลิขสิทธิ์ถ้าไหนที่เพลงพวกค่ายดังๆอ่ะเขาก็จะแบบว่ามีลิขสิทธิ์ของเพลงอะค่ะแล้วเขาก็จะคือถ้าเขาไม่ตัดในคลิปเราอย่างเงี้ยอ
คือถ้าเขาไม่ตัดในคลิปเราเวลาออกอ่ะ YouTube ก็ต้องมีรายงานว่าช่วงเวลาเท่านั้นเท่านี้มันผิดลิขสิทธิ์ยังไงเนี่ยตุ๊กก็ฟอนดิดหายแล้วก็มีหายตั้งไปดูคลิปเก่าๆของปุ๊กได้ค่ะบางคนก็คงแบบว่าเอออีนี่เป็นบ้าเนาะเออเปิดเพลงฟอนบ้าฟอนบออะไรไม่ได้เหรอถ้าบ้าแล้วผ่านบ้าแล้วยอดวิวเป็นแสนก็ควรจะบ้าไหมคะก็ควรจะแสดงไหมคะยูทูบเบอร์ก็คือการพรีเซนต์การแสดงออกในบางส่วนนะคะบางคนเห็นว่าอุ๊ยบางคนคือที่เราถ่ายทอดออกมาเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ได้ถ่ายทอดตัวตนออกมาทั้งหมดนะคะเพียงแต่เราจะเลือกว่าคือพูดถึงไหนแล้วนะลืม คือคนบางคนก็แสดงออกให้ดูแบบน่าสงสารให้ดูแบบน่าสงสารมุมนึงหรือบางคนก็อาจจะแสดงออกเป็นบ้าๆบอๆบางคนอาจจะแสดงแบบว่ามีแล้วแต่มุมมองที่คนจะแสดงอ่ะที่จะแบบว่าเป็นช่องของเขาอ่ะถึงบอกว่าถ้าเรายังไม่รู้จักเขาดีพอเราเห็นเขาแค่ช่องเดียวแค่ช่องทางเดียวอย่างเงี้ยเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยอย่าไปดูถูกคนอื่นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันบ้าๆบอๆว่ะมันจะได้หรออะไรอย่างเงี้ยระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอันนี้ไม่ได้มายอตัวเองว่าเฮ้ยคือผ่านแล้วถึงพูดได้หรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคือตุ๊กตั้งใจจริงๆตุ๊กทำหาความรู้มาเป็นหลายๆปีอะตุ๊กดู YouTube มาเป็น10ปีตุ๊กเก็บข้อมูลกว่าตุ๊กจะลงมือทำกว่าตุ๊กจะเริ่มแล้ววันนี้ทุกๆอย่างอะมันมารวมกันพอดีมันเป็นโอกาสพอดีของผู้หญิงคนนึงซึ่งทำตามฝันคืออย่างน้อยที่สุดอ่ะคุณต้องมีความรักในการเป็นยูทูบเบอร์ค่ะคุณอย่าไปคิดว่าทำแล้วมันต้องมีโฆษณาคุณทำแล้วมันจะดังคุณทำแล้วจะต้องแบบว่ามี FC เยอะๆคุณทำแล้วจะต้องรวยไม่ใช่นะคะ YouTube เนี่ยถ้าคุณคิดแบบที่จะมาเอาประโยชน์กับ YouTube อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าคุณต้องสิ่งที่คุณต้องทำตอนแรกเลยเนี่ยคือคุณต้องมีความสุขในสิ่งที่คุณทำคุณทำอะไรมีความสุขคุณพูดคุณให้ความรู้คุณกินคุณไปเที่ยวคุณให้ข้อคิดดีๆคุณประดิษฐ์อะไรได้เก่งๆคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณจะได้เป็นสิ่งแรกจาก YouTube และการเป็นยูทูบเบอร์นั่นคือความสุขที่คุณจะได้หาใช่การที่วัดที่ค่าเงินนี่พูดจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าพูดซะแบบโอ้ตัวเองดูดีนะคะสิ่งแรกที่คุณจะได้เลยคือความสุขค่ะเงินทองความมีชื่อเสียงความร่ำรวยนั่นคือเปลือกนอกนั่นคือสิ่งที่เป็นผลพลอยได้แต่ถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะมาช้าหน่อยแต่ถ้าคุณทำด้วยความสุขแล้วอะอย่างที่ตุ๊กบอกว่ามีอิทธิบาท4อะค่ะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะคะหรือถ้าเป็นอังกฤษทางฝรั่งเขาก็จะบอกว่ามี
โปรเซสการทำงานแพลนดูเช็คแอคนะคะให้มีโปรเซสการทำงานอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสำเร็จไม่ใช่แค่ทำ YouTube สำเร็จเท่านั้นนะคะรวมไปถึงการงานอาชีพและทุกๆเรื่องค่ะด้วยนะคะแม้แต่เรื่องความรักถ้าเรารักใครเราก็ต้องพยายามทำต้องมีความขยันใช่ไหมคะมีความเพียรในการไปจีบในการส่งข้อความในการโทรหาชอบแล้วก็มีเพียรจิตตาเอาใจใส่เขาเขาชอบยังไงนะคะเราทำดีไหมนะคะแล้วก็วิมังสานะคะก็คือคิดใคร่ควรว่าเฮ้ยถ้ายังจีบไม่ติดจะทำยังไงให้ติดจะทำให้เขาสนใจยังไงคือใช้ได้หมดอะค่ะวันนี้ว่าจะมาชิมแค่ไข่ตุ๋นนะคะยาวเลยค่ะ ยาวเลยค่ะเดี๋ยวถ้าได้เงินจาก YouTube แล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแสนวิวเนี่ยคิดว่าน่าจะถึงนะอุ้มรักนี่ก็ 90,000 วิวแล้วนะคะหรืออีก 10,000 ก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปดูป้าปากแดงสปอยละครหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงอยากให้ถึงแสนวิวจริงๆค่ะแล้วก็อยากรู้ว่าถ้าได้แสนวิวแล้วเงินจาก YouTube นั้นจากโฆษณาจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้เท่าไหร่นะคะมี FC บางท่านนะคะถามตุ๊กซ่ามาว่าถ้าเราไม่กดข้ามโฆษณาเนี่ยใครจะได้ประโยชน์ตุ๊กซ่าก็เลยตอบไปว่าเจ้าของช่องอะค่ะตุ๊กซ่าก็จะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่า YouTube เขาจะแบ่งรายได้จากโฆษณา 50% นะคะประมาณ 55% ให้กับเจ้าของช่องเราก็จะมีส่วนแบ่งจากรายได้โฆษณานะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณดูโฆษณาดูหนังขายยาแต่ละช่องนะคะคุณก็จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนรายได้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะกับยูทูบเบอร์ที่พยายามสร้างสรรค์ผลงานดีๆพยายามแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันข้อคิดแบ่งปันส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะมาให้กับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ตุ๊กซ่าไฮระเบิดก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ งวนติดล่มมากหลายสวัสดีค่ะ